ครับทีนี้มาดูในปุ่มของ Recent File นะครับ Recent File ในไหนก็อยู่ใน Lightbox เหมือนเดิมนะครับก็เข้าไปที่ Lightbox นะครับ Lightbox แล้วก็เลือก Recent File Recent File นี้ถ้าเป็นโปรแกรมที่ลงใหม่ๆจะไม่มีอะไรขึ้นมานะครับถ้าเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ในที่นี้มันขึ้นมาแล้วซึ่งหมายถึงว่าเป็นไฟล์ต่างๆที่เราได้เคยเปิดขึ้นมาแล้วนะครับจะปรากฏขึ้นในส่วนของ Recent File อันนี้นะครับอันนี้เลยก็เป็น Recent File ก็เป็นที่รวมว่าไฟล์ไหนที่เราเคยเปิดไว้แล้วบ้างมันก็จะขึ้นในส่วนของเมนูตัวนี้นะครับ